ครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมารีวิว DX Omniton Set 2นะครับโอเค Omniton Set 2อยู่ในซีรีส์ Kamen Rider Oz นะครับก็เป็นเหรียญแปลงร่างของ Kamen Rider Oz ร่าง Sakoso Combo นะครับแรดกอริลล่าแล้วช้างนะครับผมก็เหรียญก็จะแถมมา3เหรียญแล้วก็การ์ดกำไร1ใบนะครับเดี๋ยวแกะการ์ดกำไรกันเอาง่ายคือผมไม่เคยแกะเลยไม่เคยแกะออกมาโอเคการ์ดก็จะเป็นรูปซากโกโซคอมโบนะครับโอสจริงแล้วการ์ดเล่นกับ DX DK Diver ได้นะครับแต่มันก็เป็นเสียงว่างครับ Attack Rider แล้วก็ To Do นะครับธรรมดาครับถ้าคนส่วนใหญ่เขาก็มีการ์ดปลอมกันนะครับก็คือเล่นได้ครับเหมือนกันเลยเสียงมันว่างครับโอเคครับเรามาดูตัวเหรียญกันเลยนะครับเหรียญแรกก็คือเหรียญไซนะครับแรดนะครับสีขาวตัวนี้เหรียญมันสีคล้ายๆเซลเมดันนะครับของจริงคือเหมือนเลยแล้วก็รายละเอียดก็สวยนะครับเหรียญมันไอ้กรอบแกรบกรอบแกรบเป็นนี่ครับผมตัวนี้ก็คือเหรียญไซนะครับสีขาวต่อไปกอริลล่านะครับตัวนี้ผมมีซ้ำนะครับก็เรามันจะมาเปรียบเทียบกับกาชาปองแล้วก็ DX กันเลยนะโอ้ยนี่นะครับผมก็เหมือนกันเลยทุกอย่างสีนี้มันจะดีกว่าแล้วก็ตรงขอบอันนี้มันเป็นสีเข้มนี่สีอ่อนตรงข้างหลังมันจะเป็นดาวอันนี้มันเป็นลายนะโอเคครับต่อไปตัวนี้เป็นเหรียญโซนะครับเหรียญช้างนั่นเองนะครับตัวนี้ผมชอบสีมันสุดละสีดำมันดำเลยมันดำทั้งหมดเลยมันไม่เห็นในชิปข้างในเลยนะไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยไม่เห็นเลยครับเนี่ยนะโอเคคือตั้งแต่ผมรีวิวมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีคลิปไหนเลยที่กล้องมันจะไม่หล่นผมไม่มีกล้องจริงครับก็ขอโทษด้วยมีแค่โทรศัพท์ไว้ถ่ายนะครับผมโอเคครับเราจะมาเล่นกันเลยนะสำหรับDX Oz Omniton Set 2นะเอ้ยผมเครียดมากนี่โอเคคือผมจะบอกว่าไอ้ที่ผมพิงอยู่เนี่ยมันคือเจ้านี่นั่นเองครับคือผมไม่รู้จะเอาอะไรพิงแล้วเนี่ยแต่ก่อนเอากล่องโทรศัพท์พิงนะช่างเถอะเรามารีวิวกันเลยโอเคเราใส่เหรียญใส่ก่อนนะครับแล้วก็เหรียญโซเสียงมันเหมือนในนั้นอะครึบครึบมอมันมีตรงนี้ไว้ดักแล้วเราได้เสียงหนึ่งครับเวลาเราใส่เนี่ยมันได้เสียงหนึ่งแล้วฟึบแล้วก็ฟึบในหนังมันก็ฟึบฟึบอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ฟึบนี่ครับมันเสียงเหมือนเปี้ยเลยเอามาแปลงร่างเลยต้องสแกนนะยังไม่ทำอะไรเลยหล่นแล้วเปลี่ยนเหรียญของไซของกอริลล่านี้บ้างนะครับเสียงมันจะแตกต่างกันไหมเหมือนกันเลยครับลองดูนะครับลองดูก็ประมาณนี้นะครับเป็นสีเทาเวลาสแกนอะไรโอเคครับผมเราจะมาใช้คอมโบมั่วสักคอมโบเดียวพอนะครับผมจะเอาโทระ
ที่มันที่เขาเคยใช้นะอากาศโทราโซเอ้ยนี่ไงฮะกอริลล่าอากาศกอริลล่าโซจริงๆเขาเคยใช้อากาศกอริลล่าบัตตะนะครับดีมากครับโอเคครับก็มันก็ประมาณนี้นะครับแล้วโอเมดันเซต2นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรีวิวของ DX โอเมดันเซต4นะครับแต่ว่าที่ผมไม่รีวิวเซต3ก็คือจริงๆแล้วผมยังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูนะครับน่าจะไม่เกินเดือนนี้นะครับโอเคครับผมก็ปิดเทอมตุลาเนี่ยครับก็เชิญพบกับรีวิวของ DX Sengoku Diver นะครับก็คือเข็มขัดของไกมุนะครับโอเคครับสวัสดีครับ